ครับสวัสดีครับเชิงเทคนิคภาพรวมเราคงทราบกรอบที่คุณให้ไว้แล้วล่ะนะฮะก็คือ1,580ใช่ไหมฮะข้างล่างครับเป็นแนวรับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน 1,600 จุดนะครับยังอาจจะทะลุผ่านขึ้นไปยากสักนิดนึงในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าดีดตัวขึ้นมาแรงก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับในช่วงสั้นครับผมค่ะค่ะก็ทนถือในส่วนหุ้นที่ได้ถือครองมาไม่ว่าจะเป็นบีบีสบายมากเลยครับปตทครับปตทคุณให้ถือครองต่อไปใช่ไหมฮะโอ้ถือยาวๆกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นไปได้ค่อนข้างไกลนะครับค่ะแล้วก็ดีแท็กด้วยนะฮะใช่ครับดีแท็กต้องอดทนถือนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์หรือว่าโอกาสที่จะลงลึกกว่านี้เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเราก็ถูกซื้อกับซื้อเพิ่มนะครับเราก็รอให้มีการดีดตัวเกิดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่พื้นฐานแข็งแรงครับผมแล้วเชิงเทคนิคหุ้นที่สัญญาณซื้อแล้วฮะสัญญาณซื้อนะครับตามตัวซินเทคนิดหนึ่งแล้วกันล่าสุดนะฮะซินเทคเมื่อเช้าที่ดูกันนะครับก็ขึ้นมานะครับทีนี้แนวต้านนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับขยับขึ้นไปทดสอบ 3.50 นะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับในช่วงสั้นนะครับผมถ้ามีข้างล่างก็มีข้างล่างมีซื้อตอนทะลุแล้วกันนะครับก็ยังลุ้น 3.50 ได้ครับค่ะค่ะครับผมค่ะแล้วอีกตัวที่ตามมานะคะครับสำหรับตัวเมื่อเช้าให้ตัวหนึ่งนะครับที่ ในช่วงบ่ายนะครับก็คือวันนี้นะครับตัวที่สนใจนะครับจะเป็นตัวของ JMart ครับ JMart นะฮะครับผมตัวของ JMart นะครับราคามันเป็นลักษณะของการดีดตัวนะครับจากด้านล่างแล้วก็วอลุ่มเนี่ยตั้งแต่10บาทขึ้นมาเนี่ยมีวอลุ่มซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งมากนะครับ JMart น่าจะจบขาลงในแง่ของการปรับฐานไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการลุ้นนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ13บาทครับผม13บาทนะฮะอัพไซด์90ตังค์นะฮะใช่ครับใช่ครับยังพอมีแก๊ปอยู่แล้วก็ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับก็ดูแนวรับนะครับมีอาจจะมี2จุดนะครับก็คือ12บาทกับ 11.50 นะครับในแง่ของการย่อลงมาเป็นจังหวะเข้ารับที่น่าสนใจครับผมค่ะวอลุ่มมาเหรอคะโอ้คอนเฟิร์มเลยครับค่ะตอนนี้วอลุ่มมีแค่เท่าไหร่เองอะแสนกว่าแสนกว่าเจมาร์กนะครับร้อยล้านใช่ไหมฮะก็ยังไม่พอละครับจะเอาเท่าไหร่ครับถือว่าเยอะแล้วครับสำหรับเจมาร์กครับค่ะค่ะได้ค่ะค่ะส่วนทางด้านทีเฟกค่ะทีเฟกนะครับตัวของ TFEC นะครับยังเป็นเรื่องของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ1,060 1,065เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับ 1,050 ยังเล่นอยู่ในกรอบนี้ครับเมื่อเช้าก็น่าจะได้มาช็อตหนึ่งนะครับช่วงที่ดีดขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมา 1,500 โทษครับ 1,050 จุดครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ครับตัวฟิวเจอร์ 1,050 จุดใช่ไหมฮะเป็นแนวรับใช่ครับแล้วก็แนวต้าน 1,060 ถึง 1,065 ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ครับผม 1,065 โอเคก็กรอบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นช็อตใช่ครับยังเล่นกรอบนี้อยู่ครับสักวัน2วันนะครับแล้วก็ลุ้นให้ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันยืน600ได้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อแต่ว่าช่วงสั้นยังต้องระวังครับเพราะว่าเป็นหน้าของการสร้างฐานนะครับแล้วก็รอให้ผ่าน1,600ขึ้นไปได้แข็งแรงก่อนจะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีกว่าครับค่ะแล้วทองคำล่ะคะทองคำนะครับทองคำเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการไซด์เวย์เนี่ยอาจจะออกข้างสักพักหนึ่งนะครับดูโอเพนลองนะครับที่ 19,950 ถึง 20,000 นะครับตรงนี้ผมคิดว่าโอเพนลองน่าสนใจแล้วก็แนวต้านนะครับ 20,200 20,300 มีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบครับผมค่ะได้ค่ะแล้วช่วงเย็นวันนี้มีสัญญาณเก็บตัวไหนอีกไหมคะก็เอาน้อยๆตัวดีกว่าครับตลาดเป็นลักษณะของการเลือกเล่นเก็งกำไรนะครับอย่าพยายามกวาดหลายตัวเลยครับเอาให้รอดที่มีก่อนละกันครับโอเคค่ะค่ะอย่ากวาดหลายตัวเดี๋ยวติดพอร์ตตึมตัวนั้นก็เอาตัวนี้ก็เอาครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ